แน่นอนนะครับเมื่อโพเป็นอย่างนี้เนี่ยใครๆก็ต้องดีใจนะครับแต่ว่านี้วันนี้ก็ผมก็ไม่ได้ทำงานคนเดียวนะครับวันนี้เราก็ทำงานภายใต้ทีมงานทั้งหมดนะฮะภายใต้ผู้การจังหวัดทุกส่วนภายใต้ผู้การตำรวจนครบาลทุกที่นะครับนะวันนี้ในการทำงานก็เหมือนที่ผมเรียนแล้วว่าตำรวจทุกส่วนเนี่ยต้องทำงานร่วมกันนะครับนะวันนี้เราก็เอาในเรื่องของยุทธการยุทธศาสตร์ในเรื่องการเดิน3 4ขามาไม่ว่าจะเป็นสำนักงานปปง.ในเรื่องของกรมสรรพากรต่างๆนะครับนะที่เราสามารถขับเคลื่อนทำงานได้นะก็อาศัยการทำงานร่วมกันเป็นทีมนะครับวันนี้การทำงานโดยการประสานองค์กรในการบูรณาการร่วมกันเป็นสิ่งที่ดีสุดนะครับวันนี้ตำรวจทุกหน่วยทำงานร่วมกันและยังไม่พอนะครับก็ต้องข้ามไปบูรณาการในส่วนอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปราบปรามคอนเซนเตอร์นะครับเรื่องการปราบปรามตัวศูนย์เหรียญหรือในเรื่องการทำงานต่างๆนะครับไม่ว่าเรื่องนี้นอกระบบต่างๆที่เราสามารถทำให้แล้วเนี่ยพอจริงแล้วเนี่ยการคิดง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับคือคิดอย่างเดียวว่าอะไรที่ประชาชนเดือดร้อนมากที่สุดก็ทำนะครับนะวันนี้การทำงานในส่วนของตำรวจเนี่ยผมมองว่าไม่ได้ทำอะไรที่ยากนะครับนะวันนี้เรามองดูว่าปัญหาปัจจุบันเนี่ยประชาชนเดือดร้อนเรื่องอะไรมากที่สุดก็ทำเรื่องนั้นทันทีนะครับเราไม่ต้องไปคิดเยอะนะครับการสนับสนุนให้ท่านขึ้นมีตำแหน่งที่สูงขึ้นท่านรู้สึกสบายใจหรือรู้สึกคลายกังวลกับการที่มันมีกระแสข่าวว่าท่านจะได้รับการแต่งตั้งไหมครับคือแน่นอนนะครับนะในเรื่องการได้รับการเลื่อนสูงขึ้นเนี่ยการเป็นข้าราชการก็เป็นความภูมิใจนะครับนะเป็นความภาคภูมิใจเป็นชื่อเสียงของวงตระกูลเป็นชื่อเสียงของตัวเองนะครับนะแต่ว่าสิ่งสำคัญที่ต้องทำหน้าที่เนี่ยคือจะอยู่ตำแหน่งไหนก็ตามเนี่ยจะต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับนะเพราะนั้นวันนี้เราจะเป็นตำแหน่งอะไรก็ตามนะครับนะแต่สิ่งสำคัญคือต้องรับผิดชอบในหน้าที่นะครับแล้วต้องทำให้ประชาชนในพื้นที่เขารู้สึกอุ่นใจเชื่อมั่นนะครับเหมือนเราเป็นผู้กับโรงพักในตำบลหมู่บ้านเนี่ยก็ต้องทำให้เขาอุ่นใจให้วัวเขาไม่หายควายเขาไม่หายให้คดีลักทรัพย์ลดอย่างนี้นะครับนะเพราะนั้นในการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นต่างๆเนี่ยความภาคภูมิใจก็อยู่ที่วันนี้เราทำหน้าที่ดีหรือยังนะครับนะฮะอันนี้ก็คือสองวันจะมีการแต่งตั้งระดับในคนนะคะก็มีข่าวสะพายกันตลอดว่าท่านจะเลื่อนตำแหน่งขึ้นตรงนี้ท่านผบ.ตร.เองหรือท่านประวิตรมีการพูดคุยกับท่านไหมคะมีการทาบทามหรือส่งสัญญาณอะไรคะอ๋อยังไม่มีอะไรนะครับนะฮะเราก็ทำหน้าที่ตามปกติในเรื่องการแต่งตั้งเป็นเรื่องที่ผู้บัญชาท่านพิจารณานะครับนะเพราะนั้นเรื่องแต่งตั้งต่างก็มีกระบวนการอยู่แล้วนะครับในส่วนของผู้ขับรองผู้การผู้การผู้จัดการนะครับนะผมมองว่าวันนี้ตำรวจทั้งประเทศนะครับนะฮะทุกส่วนทำงานหมดนะครับวันนี้เนี่ยจะเห็นได้ไหมครับว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทียก็ลดลงมานะครับนะเรื่องค้ามนุษย์นะสถานการณ์ดีขึ้นนะครับเรื่องลิขสิทธิ์นะเราถูกลดระดับให้มาเป็นเรื่องประเทศที่เฝ้ามองปกตินะครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทียเรื่องค้ามนุษย์หรือว่าเรื่องสถานการณ์เรื่องลิขสิทธิ์เรื่องการละเมิดทรัพย์สินทางออนไลน์ต่างๆวันนี้จะเห็นได้ว่ารัฐบาลปัจจุบันเนี่ยสามารถปราบปรามโดยการนำสำนักงานตำรวจชาติไปบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังนะครับนะเรื่องคอนเซ็นเตอร์ก็ดีเรื่องนี้ในระบบก็ตามนะคือวันนี้ผมเรียกว่าสิ่งที่จับต้องได้เนี่ยจะต้องไม่เป็นวลีนะครับไม่ใช่เป็นวลีสวยวันนี้ในเรื่องของการทำงานเนี่ยของตำรวจเนี่ยวันนี้ผมต้องเรียกว่าไม่ใช่เฉพาะผมอย่างเดียวนะครับวันนี้ตำรวจทั้งประเทศเนี่ยเป็นทีมเดียวกันนะครับนะแล้วก็ตำรวจเป็นอาชีพเดียวที่ต้องทำงานร่วมกันไม่ได้มีการแข่งขันกันการทำงานบังคับใช้กฎหมายเนี่ยอาจจะมีคนชอบบ้างไม่ชอบบ้าง นะครับนั้นไม่เป็นไรแต่ว่าสิ่งสำคัญคือต้องยึดผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้งนะครับวันนี้ในการดำเนินคดีในเรื่องของตลาดสดดอนเมืองตลาดใหม่ดอนเมืองต่างๆเนี่ยวันนี้จะเห็นภาพชัดเจนอยู่แล้วว่าพ่อค้าแม่ขายเขากลับมาขายของที่ถูกต้องนะครับวันนี้เขาไม่ต้องจ่ายสวยให้ใครนะครับนะวันนี้เขาอยู่ได้อย่างลืมตาอ้าปากได้ว่าเขาขายของถูกกฎหมายเนี่ยเขาสามารถยืนได้ด้วยตัวเขาเองนะครับแล้วก็เมื่อเขาขายของที่ถูกต้องในกฎหมายนะครับวันนี้ผู้ซื้อก็สามารถมั่นใจในเรื่องการบริโภคสินค้าได้นะครับเขาจะไปแจ้งดำเนินคดีในเรื่องของการละเว้นไม่จับกุมโต๊ะพนันเถื่อนในสนามม้าครับตรงนี้ฮะเราจะที่จะยังไงฮะคือในเรื่องของการปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันนะครับในสนามม้าเนี่ยพอจริงแล้วผมต้องเรียกว่าเมื่อจะรับมอบหมายหน้าที่เนี่ยในการทำหน้าที่นะครับวันนี้เราก็ทำหน้าที่อย่างจริงจังมีสถิติการจับกุมชัดเจนแล้วผมก็เรียนตรงๆว่านับตั้งแต่เข้าไปทำงานเนี่ยรายได้เข้าประเทศเพิ่มมากขึ้นนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ชี้วัดอยู่แล้วนะครับแล้วในเรื่องของการทำหน้าที่วันนี้ผมต้องยืนยันว่าในส่วนของชุดทำงานเนี่ยไม่มีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องโดยเด็ดขาดอยู่แล้วนะครับวันนี้เราทำงานไม่มีวันหยุดนะครับนะเพราะว่าสนามม้าที่แข่งวันอาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของชุดทำงานเราควบคุมการปฏิบัติดูแลมาเป็น
ปีแล้วนะครับแล้วจับเฉพาะในสนามอย่างเดียวนะครับวันนี้ในเรื่องของการจับการลักลอบเล่นการพนันออนไลน์เนี่ยเรายังจับผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตเล่นอยู่นอกอีกด้วยนะครับเหมือนที่เราแถลงข่าวไปหลายๆครั้งนะครับเพราะนั้นวันนี้ส่วนจะดำเนินคดีจะแจ้งความอะไรก็เป็นสิทธิ์นะครับนะสามารถดำเนินคดีได้แต่ว่าก็ต้องไปดูว่าถ้าเป็นการละเมิดสิทธิ์นะครับนะก็ต้องเป็นความผิดทางกฎหมายเช่นกันมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวหรือว่าเป็นเรื่องของการทำหน้าที่ของท่านอย่างตรงไปตรงมาในการที่ผู้เสียหายจะไปแจ้งครั้งนี้ก็ผมเรียกว่าเป็นเรื่องการทำหน้าที่มากกว่านะครับเหมือนที่ผมเรียกว่าวันนี้อะไรแล้วแต่เราต้องเอาส่วนรวมเป็นหลักไว้ก่อนนะครับนะเพราะนั้นในการทำหน้าที่เนี่ยอาจจะมีคนถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างผมเข้าใจนะครับวันนี้เราเป็นตำรวจเนี่ยเป็นบุคคลสาธารณะนะครับนะต้องพร้อมที่จะรับการวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องไปเสียสมาธิไปกังวลใจนะครับ